สวัสดีค่ะคนที่เป็นโรคไตระยะท้ายๆนะคะตั้งแต่ระยะ 3B ระยะ4ระยะ5นะคะหรือว่าคนที่มีค่าไตต่ำกว่า 44% นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการทานอาหารให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าไตของเราอะค่ะก็อาจจะทำงานหนักแล้วก็ทำให้ไตเสื่อมมากไปกว่าเดิมค่ะ7อาหารที่แม่จามาแนะนำให้ผู้ป่วยโรคไตหลีกเลี่ยงนะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คืออาหารที่มีโซเดียมสูงค่ะเช่นอาหารสำเร็จรูปอาหารบักดองอาหารกระป๋องค่ะ2ค่ะอาหารแปรรูปค่ะแฮมไส้กรอกกุนเชียงนะคะลูกชิ้นต่างๆรวมถึงปลาล้าด้วยอีกอย่างนึงนะคะ3ค่ะอาหารที่มีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงค่ะเช่นไข่แดงปลาหมึกนะคะแล้วก็ขาหมูค่ะ4ค่ะเนื้อสัตว์ติดมันค่ะเช่นหมู3ชั้นค่ะ5ค่ะอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงค่ะเช่นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนะคะรวมถึงเครื่องในสัตว์แล้วก็ถั่วต่างๆด้วยค่ะ6ค่ะอาหารที่มีส่วนผสมของเนยแล้วก็ครีมนะคะเช่นขนมเค้กเบเกอรี่ค่ะซุปต่างๆนะคะรวมถึงเนยค่ะ7ค่ะอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงค่ะเช่นผักสีเข้มต่างๆนะคะคะน้าบรอกโคลีหน่อไม้ฝรั่งค่ะถ้าเป็นผลไม้ก็อย่างเช่นแก้วมังกรอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะ7อาหารนะคะก็ผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายๆตั้งแต่ 3B ขึ้นไปนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะเพื่อไม่ให้ไตของเราเสื่อมมากไปกว่าเดิมค่ะหากข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ก็กดแชร์กดติดตามให้แม่มด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรับข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่มไว้เพื่อรับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนใครได้เลยค่ะ